เสาร์อาทิตย์เนี้ยผมเซ็นคำสั่งเดียวคำสั่งมอบอำนาจในเรื่องของมอบอำนาจให้ผู้ช่วยทำหน้าที่อะไรบ้างส่วนคำสั่งนั้นเดี๋ยวรอให้ผมได้เห็นผลการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็เล่นเหมือนกันต่อไม่นานครับเอ็นเอ็นว่าต้องส่งให้ทางปปช.ตรวจสอบ7คนตรงนี้ค่ะแล้วในส่วนของเจ้ากรมต้อง